ของการรักษาโรคและต่างๆอีกมากมายครับกลับมาช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคมาให้ได้ทราบกันด้วยครับและเพื่อให้เข้ากับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับวันนี้คุณรัติพรมีเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมครับจะพาไปร่วมทำบุญขอพรครับพร้อมกับตามรอยหลวงพ่อปานวัดบางลำโคแบบ Inside Insight กันที่วัดบางลำโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยครับไปกันเลยในช่วง Thai Wax Style ครับกลับมาช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับหุ่นจำลองขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคครับและการไป Inside Insight แบบสุดๆที่วัดบางลำโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสนับสนุนรายการโดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโปะคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโปะสารดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกตื่นตากับหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปั้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยแว็กอินไซต์ทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางไทยวิชั่นชาแนลวุ้มรู้สึกว่าคือไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายด้วยนะคะเพราะว่าท่านทรงทำสิ่งต่างๆให้เราเห็นมาตลอดเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประเทศชาติในทุกทางทรงศึกษารู้จักประเทศนี้รู้จักประชาชนของพระองค์คิดว่าจะทำยังไงให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราเป็นประชาชนในประเทศนี้เรามีในหลวงที่วิเศษที่สุดในโลกอุ้มพูดได้เลยในหลวงของเราประเสริฐที่สุดในโลกน่าอยู่ไม่น่าอยู่เราก็ต้องอยู่อะฮะแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ที่อื่นนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราและของผมเกิดที่นี่เกิดเมืองไทยคือถ้าผมไม่ได้เกิดเมืองไทยผมได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ผมก็จะรักเมืองไทยอะเราเกิดเราก็โตที่นี่นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วสุดท้ายผมก็เลือกที่จะใช้แผ่นดินแห่งนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินตายของผมคือพระจันทร์ก็หนาวไปพี่ไม่มีแรงดึงดูดพระอาทิตย์ก็ร้อนเกินไปโลกก็กว้างเกินไปที่เราจะไปอยู่ให้ครบทุกที่ชอบที่มันเป็นมาตลอดแล้วก็ชอบที่เรื่องราวที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยก่อนชอบความงดงามของมันนะคะก็คือคิดว่ามันยังมีอยู่ดวงใจเอ๋ยดวงใจใครคิดบ้างสายทำไมเราไม่กลับไปคิดว่าเมื่อตอนนู้นเรามีความสุขแค่ไหนแล้วก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่รักแท้ๆของเรายังอยู่นะครับผมยืนยันคุณบวกลบคูณหารผลลัพธ์ออกมา
เมืองไทยน่าอยู่คนไทยน่าคบประเทศไทยเป็นแม่เราสารดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกตื่นตากับหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปั้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยแว็กอินไซด์ทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางไทยวิชั่นชาแนลสนับสนุนรายการโดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโปช่างต้องโมโกช่างคุณภาพดีมีให้เลือกหลากหลายคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกผมรักในหลวงเพราะว่าท่านทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ปกติท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ปฏิบัติพระองค์ท่านเป็นมนุษย์ปกติอันนี้คือสิ่งที่ผมรักแล้วก็ผมก็คิดว่าประชาชนทุกคนน่าจะมองเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคิงเป็นพระมหากษัตริย์แต่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติตนเป็นมนุษย์สามัญชนที่จับต้องได้ที่ซึมซับได้ที่เห็นได้อย่างที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศไหนสามารถปฏิบัติพระองค์ได้แบบนี้ดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกตื่นตากับหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปั้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยแว็กอินไซด์ทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางไทยวิชั่นชาแนลสนับสนุนรายการโดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกสำหรับช่วงไทยแว็กสไตล์นะครับช่วงนี้ครับสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าพิเศษนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ไทยครับทางรายการไทยแว็กอินไซด์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาคุณผู้ชมไปร่วมทำบุญและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสงกรานต์ครับหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองครับจะน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามและสำหรับหุ่นขี้ผึ้งจำลองที่มีขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับที่ปั้นด้วยฝีมือของคนไทยจากทีมงานมืออาชีพโรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตครับจะสวยงามงดงามเพียงใดครับเหมือนจริงอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่าต้องติดตามกันคุณรัติพรในช่วงไทยแว็กสไตล์ได้เลยครับสนับสนุนช่วงไทยแว็กสไตล์โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกล
ลังจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ทราบถึงประวัติที่น่าสนใจของหลวงพ่อปานกันไปแล้วค่ะก็คงจะทราบกันใช่ไหมคะว่าหลวงพ่อปานเนี่ยนะคะท่านจะเด่นในเรื่องของการรักษาโรคช่วยชีวิตคนด้วยล่ะค่ะแล้วก็เป็นที่เรื่องลือมากค่ะผู้คนนะคะมากมายจากทุกสารทิศก็มักจะแห่แหนกันมาที่วัดจนแน่นขนาดจนต้องบอกเลยค่ะว่าแทบจะไม่มีที่รับรองแขกเลยทีเดียวค่ะวิธีการรักษาโรคแล้วก็วิชาการบางอย่างที่หลวงพ่อปานสำเร็จจนกระทั่งนำมาช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์นี้นะคะเท่าที่เกิดปาฏิหาริย์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการได้บันทึกไว้มากมายค่ะตัวอย่างเช่นการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์เช่นบางคนถูกของถูกคุณถูกเขากระทำมาหรือโรคที่เกิดจากกรรมเวรหรือว่าถูกผีสิงเป็นต้นค่ะบางครั้งก็ต้องแป้งเสกควบคู่ด้วยค่ะในตอนเพลนะคะขณะที่ท่านพักผ่อนท่านจะทำการเสกน้ำมนต์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเวลาอาบจะได้สะดวกและท่านจะใช้เวลาในการอาบบริกรรมค่ะเสกเป่าเฉพาะรายอีกด้วยน้ำมนต์ของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์นักแล้วก็มีกรรมวิธีในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์แบ่งออกเป็น3ช่วงระยะค่ะคือช่วงแรกจะเรียกคนไข้มาถามถึงชื่อเสียงเรียงนามจากนั้นจะถามอาการแล้วยื่นหมากให้คำหนึ่งคาถาที่ใช้เสกหมากนี้นะคะท่านผู้ใกล้ชิดบอกว่าจะครั้งหรือไม่ครั้งนั้นอยู่ที่จิตของผู้ทำค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการรักษาด้วยยาพระพุทธคุณค่ะนอกจากน้ำมนต์แล้วนะคะท่านยังมียาคุณพระพุทธคุณให้กินอีกด้วยยานี้นะคะจะมีสรรพคุณแก้โรคได้ทุกชนิดค่ะแล้วแต่ชนิดของโรคคือยานี้นะคะเป็นยาอธิษฐานของหลวงพ่อปานนอกจากจะรักษาโรคแล้วยังเป็นยาที่หลวงพ่อปานให้กินเวลาท่านรดน้ำมนต์แก้ถูกกระทำไปแล้วค่ะยาของท่านนะคะก็จะบอกกับผู้ใกล้ชิดว่าตำรับยานี้เป็นของหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอองค์อุปชาของท่านมอบให้ท่านเป็นทายาทแทนเมื่อหลวงพ่อสุนล่วงลับไปแล้วค่ะด้วยศรัทธาอันแรงกล้าค่ะอีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะจึงเป็นที่มาของการปั้นหุ่นหลวงพ่อปานขนาดเท่าองค์จริงที่มีขนาดความสูง30นิ้วความกว้าง30นิ้วซึ่งต้องบอกค่ะว่าหุ่นจำลองขนาดเท่าองค์จริงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะปั้นด้วยงานฝีมือที่วิจิตรบรรจงในทุกรายละเอียดโดยทีมงานมืออาชีพจากโรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตที่รับปั้นหุ่นและออกแบบด้วยทีมงานมืออาชีพที่คุณผู้ชมท่านไหนสนใจจะเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหรือมีจิตกุศลต้องการเช่าซื้อถวายวัดก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตเบอร์โทรศัพท์0814403366และ0814443211ค่ะสนับสนุนช่วงไทยแว็กสไตล์โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงไทยแว็กสไตล์นี้นะคะแล้วก็ในรายการไทยแว็กอินไซต์ของเราในสัปดาห์นี้อย่างที่ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้นะคะเราติดตามชมกันในช่วงไทยแว็กสตอรี่เกี่ยวกับ